อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวPNewsส่องผลงานโป๊ปธนวัตรแฟนๆชอบเรื่องไหนมากที่สุดกว่าจะเป็นพระเอกชื่อดังที่มีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระเอกหนุ่มโป๊ปธนวัตรวัฒนภูติแม้ว่าจะเริ่มชีวิตในวงการบันเทิงทั้งผลงานหนังและผลงานละครแต่เรียกได้ว่าเจออุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นการถูกวางตัวลงละครแต่สุดท้ายโปรเจกต์ถูกพับไปละครที่ถ่ายเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ออกอากาศหรือแม้แต่ภาพยนตร์ที่ตนเองแสดงถ่ายทำเสร็จแต่ไม่ได้ฉายแต่สุดท้ายโชคชะตาก็เข้าข้างนะครับมาเข้าตาผู้ใหญ่ทางช่อง3จนได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในฐานะนักแสดงสังกัดช่อง3โป๊ปประเดิมละครเรื่องแรกนะครับคือดอกส้มสีทองตามมาด้วยละครตะวันเดือดเกมร้ายเกมรักบ่วงและขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพเรื่องคุณชายปวรรุตประกบคู่กับมิวนิษฐาจิระยั่งยืนและเรื่องนี้นะครับถือเป็นการกำเนิดคู่จิ้นโป๊ปมิวหลังจากนั้นก็มีผลงานละครเรื่องสามีตีตราประกบ2นางเอกมากฝีมือพลอยเชอร์มานและจุ๋ยวรัตยานะครับนอกจากนี้ยังมีละครเรื่องรักออกฤทธิ์สไปเจ้าเลือดรักทรนงพ่อยุ่งลุงไม่ว่างและที่ฮอตและดังสุดๆนะครับก็ต้องยกให้กับผลงานละครเรื่องบุพเพสันนิวาสกับบทบาทหมื่นสุนทรเทวาไม่ว่าจะไปที่ไหนใครๆต่างก็เรียกว่าพี่หมื่นและได้รับฉายาว่าโป๊ปห้างแตกเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนแฟนๆก็ตามไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามและยังมีละครเรื่องข้ามสีทันดอนและละครร้อยเล่มารยาที่เพิ่งปิดกล้องไปนะฮะซึ่งตอนนี้มีละครที่ถูกวางตัวไว้แล้วอีก2เรื่องคือผู้ใหญ่ลีกับนางมาพรหมลิขิตนั่นก็คือบุพเพสันนิวาส2นั่นเองนะครับแฟนๆรอติดตามชมกันได้เร็วๆนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daradaily.com นะครับฝากพี่นิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพี่นิว IG พี่นิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ